ขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายค่ะแต่มากับรถ Fortuner เลยนะเต็มคันแล้วค่ะ Fortuner ปกตินั่งได้กี่คนน่ะคาดเดากันดู 6-7 คน 6-7 คนใช่ไหมคะอันนี้ก็เกินมานิดหน่อยไม่ได้อัดเป็น10คนเหมือนที่เราเคยเล่าข่าวเนอะปิ๊กเนาะอันนี้ประมาณ9คนได้เนี่ยแพงพังเละเทะเลยเนื่องจากว่าขับเร็วจะซิ่งหนีด่านตรวจแล้วไปเจอโค้งหักศอกเรียบร้อยเลยจ้ะชนตั้มเข้าไปเลยบาดเจ็บไป7นะคะเสียหลักแหกโค้งแถวโค้งเขาใหญ่300ยอดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นพื้นที่ของสภ.กุยบุรีนะคะมืดตื้อเลยจุดนี้ค่ะไม่มีไฟฟ้ารถแหกโค้งตกข้างทางพลิกคว่ำกันไปหลายตลบอยู่เหมือนกันนะคะแรงงานชายหญิงที่นั่งอัดแน่นกันมาร้องระงมด้วยความเจ็บปวดล่ะค่ะคือด้วยความที่เป็นรถใหญ่แรงงานข้างใน9คนเอาจริงก็ไม่ได้เบียดเป็นปลากระป๋องสักเท่าไหร่นะคือ6คนที่เจ็บตายพาส่งโรงพยาบาลอีก3คนไม่เจ็บคุมตัวไว้ก่อนระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่พบร่างคนขับค่ะชื่อว่านายสมบัติหอมศาสตร์กระเด็นออกจากตัวรถเลยนะคะนอนนิ่งที่พุ่มไม้ตอนแรกคิดว่าตายแล้วค่ะพอกู้ภัยเข้าไปปรากฏว่าตกใจสะดุ้งจ้ะเขายกมือขึ้นบกมือง่อยง่อยง่อยร้องด้วยความเจ็บปวดอ่ะน่าจะเจ็บสาหัสพอควรเฮ้ยแต่น่าตกใจนะกระเด็นออกจากตัวรถเลยเหรอเขาไม่คาดเบลล์หรอน่าจะไม่คาดนะอู้กระเด็นออกมาเลยอะค่ะบาดเจ็บสาหัสชาวพม่าค่ะที่เป็นแรงงานเขาบอกว่าจ้างคนไทยขับรถจากชลบุรีไปส่งภูเก็ตระหว่างทางบนเส้นเพชรเกษมค่ะมีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านก็เลยพยายามขับเลี่ยงวิ่งเข้าไปในถนนหมู่บ้านนะคะแล้วก็มาเจอจุดสกัดอีกก็เลยแหกด่านทีนี้ก็ไปแหกโค้งด้วยนะคะเจ็บไปค่ะ